สวัสดีครับนี่คือไม้เกี้ยนะครับคือไม้มาจากประเทศลาวนะครับเป็นไม้อ่อยไฟนะครับที่นี่ครับมันจะมีความเป็นน้ํามันอยู่ในตัวของมันนะครับกลิ่นหอมนะครับมันเหมือนกับต้นยางนะครับต้นยางที่ยังมีตัดใหม่ๆที่ยังมีน้ํามันติดตัวของยางอยู่นะครับนี่ครับยังมีคราบน้ํามันอยู่ในนี้ครับมันจะสามารถติดไฟได้นะครับติดไฟได้ง่ายนะครับโดยไม่ต้องแช่น้ํามันเลยนะครับแถวบ้านเราไม่ค่อยมีนะครับถึงมีก็มีน้อยครับไม่พอที่จะมาทําแบบนี้ได้ส่วนมากก็จะรับมาจากสปป.ลาวนะครับซึ่งยังมีทรัพยากรทางด้านนี้เยอะอยู่นะครับเขาเรียกว่าไม้อ่อยไฟนะครับไม่ได้แช่น้ํามันนะครับไม้อ่อยไฟมันจะมี2แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือเอาไม้แถวบ้านเราเนี่ยครับมาตากแห้งๆแล้วก็ไปแช่น้ํามันโซล่านะครับแต่อันนี้เป็นไม้ที่มีคุณสมบัติติดไฟโดยตรงเลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจอยากได้ไม้เกี้ยไปอ่อยไฟหรือว่าไปเป็นเชื้อจุดไฟในเตาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับกิโลหนึ่ง40 บาทนะครับกิโลหนึ่งได้เยอะนะครับอันนี้ก็คือถุงละกิโลนะครับผมแพ็คไว้ขายหน้าบ้านนะครับก็ถ้าลูกค้าเอาไปทําเองก็ไปฉีกนะครับฉีกอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะอันนึงก็สามารถถ้าใช้ได้เป็นเดือนกว่านะครับเกือบเท่า2 เดือนนะครับถ้าไปซื้อตามตลาดนัดคนเดินก็ประมาณ50 บาทนะครับอันนี้เรามาขายเองแล้วก็จะขายถูกนะครับยกกระสอบก็มีนะครับสนใจทักได้นะครับไม้อ่อยไฟไม้เกี้ยอ่อยไฟนะครับไม้มาจากสสป.ลาวนะครับสวัสดีครับ